มาดูคดีใหญ่ค่ะคดีรับจำนำข้าวนะคะมีความคืบหน้าล่าสุดเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะลงนามคำสั่งบังคับทางปกครองเรียกค่าเสียหายข้าวจ2 g 2จี0 0ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมจะส่งหนังสือแจ้งนักการเมืองและข้าราชการทั้ง6รายด้วยขณะที่1ใน6คือนายบุญทรงตรียาพิรมนะคะเตรียมฟ้องทุกสารเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องกรณีการใช้มาตรา44ค่ะ เฟซบุ๊กของนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขียนเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะกรณีที่รัฐบาลอาศัยอำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งพิเศษให้ทดใช้ค่าเสียหายและตลอดจนการยึดทรัพย์นายบุญทรงบอกว่าเป็นความผิดปกติและความไม่เป็นธรรมในการออกคำสั่งเพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์ข้อเท็จจริง ส่วนเรื่องค่าเสียหายที่จะใช้คำสั่งเพื่อยึดทรัพย์นั้นเห็นว่ากรณีตัวเลขความเสียหายเป็นตัวเลขที่ไม่ชัดเจนว่าได้มีความเสียหายเกิดขึ้นจริงหรือไม่เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เพราะคดีอาญายัางไม่เสร็จสิ้นและเป็นการลัดขั้นตอนและเห็นว่าคำสั่งนี้เป็นการบังคับให้ข้าราชการลงนามดังนั้นจึงถือว่ากรณีคำสั่งโดยใช้อำนาจตราม,มาตรา44 เป็นการดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายและจะดาเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะถึงที่สุดค่ะขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางอภิรดีตันตราพรน,นะคะได้ลงนามในหนังสือคําสั่งบังคับทางปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายจากกรณีการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับนักการเมืองและข้าราชการจานวน6รายแล้วโดยเป็นการลงนามแทนนายกรัฐมนตรี และในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามแทนนะคะคือการฟ้องเนี่ยต้องมีการลงนาม2รายชื่อด้วยกันเดิมทีก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีลงนามกับรัฐมนตรีว่าการแต่ว่านายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการสามารถลงนามแทนตนเองได้ทางรัฐมนตรีว่าการก็เลยต้องมอบหมายให้ทางปลัด เป็นผู้ลงนามแทนตนเองด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นกันนิดหน่อยนะคะไม่ได้มีการลงนามกันแต่ล่าสุดก็เรียบร้อยแล้วโดยจากนี้จะมีการส่งหนังสือไปยังนักการเมืองและข้าราชการทั้ง6คนทันทีค่ะโดยจะมีระยะเวลาในการตอบกลับภายใน30วันหากครบ30วันแล้วยังไม่มีการตอบกลับก็จะส่งจะมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปอีกรอบหนึ่งใน15วันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของกรมบังคับคดีต่อไปส่วนรายชื่อนักการเมืองและข้าราชการ6คนที่จะถูกบังคับ ให้ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยน,นะคะได้แก่นหนึ่งคือนายบุญทรงตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พันตรีนายแพทย์วีระบุตรวัฒนพุกกะอดีตเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายมนัตไส้พลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายธิคำพรน,นาคบุรัศน์อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและนายอัครพงศ์ทิพวัชระอดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศค่ะ อันนี้เป็นคนละกรณีกันนะครับคุณผู้ชมถ้ายังจำมันได้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นแสนล้านจากทั้งอดีตนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการโครงการจำนำข้าวอันนั้นเป็นโครงการจำนำข้าวอันนี้เป็นการระบายข้าวแบบ G2G หรือว่ารัฐต่อรัฐที่ไทยกับจีนดำเนินการคู่กันนะครับแล้วก็เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับ